ได้เลิกเปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณน้ำทิพย์วรจักรที่ล่าสุดทำตามฝันเปิดร้านส้มตำดอกคูณอาหารอีสานรสจัดจ้านย่านวัชรพลที่เหล่าบรรดาคนดังการันตีในฝีมือและรสชาติความอร่อยล่าสุดอาจารย์เติ้ลพลพันธ์ควงแขนอาจารย์ริมตื่นมารวยธัญญาอาสยามและลาล่าอาสยามรวมแสดงความยินดีในครั้งนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจส้มตำดอกคูณคือเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยที่มาก็คือเราอยากมันเป็นสารความฝันของเราที่เราอยากทำอาหารแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรมากินข้าวที่ร้านเราก็บอกว่าเราทำอร่อยเนี่ยอย่างอาจารย์ลีนอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเราเนี่ยทำอร่อยมากไปกินที่ไหนพอกินฝีมือคุณทิพย์ละไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องมาทำอาหารแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ไปกินส้มตำเราเป็นคนอุดรเราเป็นคนอีสานเราไปกินที่ไหนเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยมันไม่ถึงใจของคำว่าอีสานเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้กินทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอ้โหเราเป็นคนอุดรแท้ๆแล้วเราตำส้มตำแบบอีสานแท้ๆเราอยากถ่ายทอดความเป็นอีสานให้กับคนที่ยังไม่เคยกินคำว่าอีสานจริงๆได้กินได้ถ่ายทอดนี่ก็คือที่มาของร้านดอกคูณวันนี้ค่ะคือตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านเราอันดับแรกเลยใกล้บ้านเราเราชอบความการทำงานที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบเราจะเลือกสดใหม่แล้วก็คือซื้อของใหม่ทุกวันเราจะเน้นขายวันเดียวหมดขายวันเดียวหมดเราจะไม่มีค้างคืนนะคะมะละกอเราก็เลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดแพงแค่ไหนเราก็ซื้อพริกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดเหมือนกันนะคะสดใหม่สะอาดทั้งหมดเลยค่ะที่เราคัดมาเมนูแนะนำของร้านเราที่ร้านอื่นไม่มีเอาที่ร้านอื่นไม่มีก่อนนะคะก็จะเป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงกุ้งเมี่ยงหมูตำหัวปีเชื่อว่าร้านอื่นไม่มีที่ร้านนี้มีตำหัวปีนะคะแล้วก็มีกะทิด้วยความที่เราเป็นคนอุดรมีกะทิขึ้นชื่อมากของคนอุดรเราก็เลยทำมีกะทิขึ้นมาแล้วก็น้ำยาขนมจีนป่าตีนไก่ซึ่งมันมีเป็นเอกลักษณ์ของสูตรเราที่ร้านเราแล้วก็ส้มตำยำอันนี้หนักเลยก็คือเรื่องของตำยำปลาที่แซ่บนัวถึงใจแน่นอนค่ะใช่แล้วก็ได้เคยชิมฝีมือเขานะคะก็เป็นแม่ครัวเวลาเราปาร์ตี้กันก็แบบทีเด็ดเลยทีเดียวเราก็อยากจะแบบว่าสำหรับใครที่อยากจะหาอาหารแซ่บๆอาหารอีสานนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คของชาวอีสานอีกหนึ่งจุดเลยต้องมาเช็คอินต้องมาแบบว่าหาความแซ่บกันได้เลยที่นี่รับประกันความแซ่บฝีมือคุณทิพย์เลยค่ะค่ะก็รู้จักพี่ทิพย์มานานมากๆแล้วก็ได้ทานอาหารฝีมือพี่ทิพย์เนี่ยโอ้โหมาหลายปีค่ะก็ได้ทานเกี่ยวกับเมี่ยงหมูเมี่ยงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มจะอยู่ที่สูตรเด็ดคือน้ำจิ้มแล้วก็น้ำยาขนมจีนแล้วก็พวกส้มตำอย่างเงี้ยคืออันดับหนึ่งเลยเราก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ยินดีกับพี่ทิพย์มากๆที่ได้มีร้านเป็นของตัวเองสักทีเพราะว่าหลายๆคนก็บอกตลอดเลยว่าเปิดร้านตัวหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเปิดร้านดีกว่าค่ะแล้วก็วันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็หลายๆคนรอบข้างก็จะได้มาอุดหนุนพี่ทิพย์แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มาอุดหนุนร้านส้มตำดอกคูณกันเยอะๆค่ะอยู่เส้นวัชรพลค่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้ก็เห็นละหนึ่งความฝันของเขานะคะได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อกี้คนแนะนำเมนูไปเยอะเลยนะคะเมนูที่อาจารย์ลินชอบมากที่สุดคือคอหมูย่างค่ะที่นี่คือแบบนุ่มมากนะคะวางคือแทบละลายบนลิ้นอ่ะเดี๋ยวต้องลองกันนะคะต้องมาที่นี่นะคะร้านส้มตำดอกคูณค่ะอยู่แถววัชรพลนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณน้ำทิพย์ด้วยนะครับและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องบอกว่าแซ่บแล้วก็บอกว่าสูตรเด็ดไม่บอกใครก็คือส้มตำแซลมอนอร่อยที่สุดครับเคยคุณน้ำทิพย์เคยเอาไปฝากไว้ตอนที่ไปกินข้าวที่บ้านอาจารย์ลินแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยประทับใจวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีและสร้างความฝันของคุณน้ำทิพย์ว่าวันหนึ่งเขาอยากมีชีวิตในความสำเร็จที่ร้านเปิดอาหารและวันนี้ส้มตำดอกคูณเนี่ยถือว่าเป็นความฝันของคุณน้ำทิพย์แล้วต้องเกิดความประสบผลสำเร็จผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วต้องบอกว่าฝีมืออันดับหนึ่งจริงๆนะครับนี่คือต้องลองมาชิมกันครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเป็นอาหารที่ถนัดปากนะคะว่าเคยไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาไปที่ปากร้านไหนละกันร้านอยู่ตรงไหนต่อตรงไหนบ้างคือร้านอยู่ตรงเส้นวัชรพลนะคะวัชรพล6นะคะถ้าใครที่รู้จักเส้นบิ๊กซีสะพานใหม่นะคะแล้ววิ่งเส้นตัดใหม่มาเลยค่ะวิ่งยาวมาแล้วก็จะเจอ3 แยกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาวัชรพลเลยค่ะก็จะเจอร้านดอกคูณเลยค่ะเด่นๆเลยหรือไม่งั้นก็ติดตามที่เพจส้มตำดอกคูณนะคะก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะขยายเป็นเรื่องของ มีแก๊ปมีไลน์แมนมีส่งด้วยค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรส่วนตัวก็ได้09464584ตัวค่ะ